ฮัลโหลตอนนี้นั่งแข็งแล้วนะครับนั่งเองสบายแล้วแม่ใช่ไหมคะโอ้ยยังไงจะบอกอะไรบอกอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งนะครับเพื่อนทุกคนก็มาดูกันที่ตัวเซตกันก่อนนะครับเซตยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้ไปไหนนะครับจริงๆก็ทำสูงสุดแค่1,600เท่านั้นเองของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็ลงไปปิดที่1593ก็ไม่มีอะไรนะครับแนวต้านยังให้ที่เดิมนะ1615จุด stop loss ตรงนี้ก็ให้ที่เดิมนะครับ stop loss กับแนวรับก็ให้ที่เดียวกันนะครับก็คือ1570นะเรามาดูข่าวกันบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจของวันที่ผ่านมานะครับ Biden News นะครับก็มีพรามนะชนะประมูล4โครงการโอ้โหน่าสนใจเนาะมูลค่ารวมถึง 87.96 เมกะวัตต์ใหญ่มากนะฮะพรามชนะการประมูลโครงการพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจำนวน4โครงการมีมูลค่ารวม87เมกะวัตต์โอ้โหใหญ่จริงๆครับผลการประมูลดังกล่าวเป็นความสำเร็จจากการยืนยันเป้าหมาย5ปี 1,800 เมกะวัตต์ของพรามนะครับที่จะเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาดอื่นๆทั่วเอเชียอ๋อไม่ได้อยู่ในไทยอย่างเดียวเนาะไปทั่วเอเชียด้วยผมก็งงอยู่ว่าถ้าเกิดในไทยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับในปี2570พรามจะมีกำลังการผลิต 1,800 เมกะวัตต์อย่างแน่นอนอ่ะน่าสนใจไปติดตามดูต่อเอ้ยผมขอแทรกหน่อยสิคือไหนๆเราก็มาอันนี้แล้วขอแทรกดูกราฟหน่อยนะแบบมีข่าวแล้วมันสวยไหมอ่ะชึบโอ้โหกราฟนี่ลงมาเหยียบดินเลยนะฮะถ้าเกิดมาอย่างนี้ก็มีพอมีวอลุ่มอยู่นะเออมีบางวันก็มีวอลุ่มโผล่ขึ้นมาอยู่นะครับจริงๆถ้าแนวนี้นะเป็นผมคงไม่รีบนะฮะรอที่แนวรับ 1.35 หรือต่ำกว่านะเนี่ยโซนคนแนวรับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแถวนี้ก็ปล่อยเขาตีกันไปก่อนนะดูข่าวต่อไปครับโอ้นี่มาสเตอร์สุดฮอตมาสเตอร์มาจริงมาสเตอร์นี่ติดสแกนด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันแล้วกันนะเข้ารางวัล Exclusive Customer Award นะครับปี2023ยอดใช้โปรแกรมฟิลเลอร์มากที่สุดติดอันดับท็อป20จาก 5,000 คลินิกสถานพยาบาลทั่วประเทศนะครับด้านผลงานก็เขาก็เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมนะตัวด้วย HL นะครับ Health Lead อนุมัติจ่ายปันผล18ตังค์ต่อหุ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอ่ะถัดมานะครับข่าวดิโต้ผนึกทีม G คว้าโครงการ Smart Zoo ดิโต้ผนึกทีม G ส่งกิจการค้าร่วม RSDT ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่1กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคงต้องใช้ระยะเวลายาวนิดนึงนะไม่ได้สั้นๆนะอันนี้เป็นโครงการยาวนะครับในพระราชชนประถมรวมมูลค่า 5,000 กว่าล้านนะครับพร้อมลุยเนรมิตพื้นที่300ไร่เทียบชั้นสวนสัตว์ทันไมมาทันระดับโลกโอ้น่าสนใจนะครับเราแวะมาดูกราฟดิโต้นิดนึงนะครับดิโต้ยังคงเป็นขาลงอยู่นะถ้าเกิดสนใจคราวนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดในระยะสั้นนะครับก็ให้มองดูกันยาวๆเพราะฉะนั้นให้หาแนวรับไว้ดีกว่านะครับแนวรับของเขาจะอยู่ประมาณ18จนถึง20บาทนะสำหรับตัวดิโต้ข่าวถัดไปนะครับยังคงอยู่กับไบเดนนะตัวนี้มีข่าวฟอร์ดนะครับลุ้นกำไรปี65แต่912ล้านก็หายไหมนิวหายไหมก็คือข่าวตู้เต่าบินแล้วก็กิ้งก่าหายไปไหนวะทำไมกลายเป็นบุญเติมวะบุญเติมเนี่ยน่าจะไม่โตแล้วนะนะครับนอกจากนี้เดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องส่วนธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทเซอร์วิสจะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นบริษัทอัปเกรดซอฟต์แวร์ทั้งตู้เต่าบินและบุญเติมโดย KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี6566เนี่ยอยู่ประมาณ912ล้านและ1,000ล้านโต 26% เทียบกับช่วงเดียวกันโอเคครับฟอร์ดไม่ต้องดูกราฟแล้วกันนะมันกำลังเหยียบฐานอยู่นะน่าจะจำได้อยู่ IND คว้างานกทพมูลค่า 11.8 ล้านบาทนะ
ID นะครับงานวิ่งชนเพียบล่าสุดนะครับไปคว้างานที่ปรึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือส่วนทดแทนตอน N1 จากการทางพิเศษนะแห่งประเทศไทยโอเคมูลค่ารวม 11.8 ล้านนะครับ RT นะโชว์รายได้ปี64แตะ 2,000 ล้านนะฮะจ่อปันผลจ่ายน้อยมากนะครับ 0.014 บาทต่อหุ้นโอเคครับ SFX ไฟเขียวจ่ายปันผลก็เป็นข่าวปันผลทั่วไปเนาะซิก้าซิก้าโอเคมาดูครับย้ำนี่คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับซิก้าพร้อมเดินหน้าลุยพัฒนาธุรกิจดิจิตอลเทคโนโลยีแล้วก็ฟินเทคนะครับฝ่ายบริษัทย่อยวิสเดนกรุ๊ปหลังจากที่เดินเครื่องขุดบิตคอยที่มีอยู่400เครื่องเต็มกำลังนะฮะฝากสุภกิจงามจิตเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารมั่นใจซิก้ามาถูกทางพร้อมธุรกิจBlue Ocean เลยเหรอฮะโอเคครับระบุ Q1 ปี65สามารถที่จะรับรู้รายได้จากธุรกิจขุดเหมืองได้เต็มไตรมาสครั้งแรกโอเคครับตอนนี้ Bitcoin ก็ทรงดีอยู่นะข่าวต่อไปครับมาดูในฝั่งของ MAI จากทันหุ้นนะครับ RP ท่าเรือบูมฝรั่งเข้าแน่นตู้เวนดิ้งโลจิสติกทำเงินอ่ะฮะดิโต้เนี่ยปั้นสมาร์ทซู 5,000 ล้านฮะอันนี้เล่าไปแล้ว HL ก็เล่าไปแล้วนะครับ AF ปลดล็อกSME ปล่อยสินเชื่อออนไลน์AF นะครับขอดูกราฟนิดหนึ่งครับยังไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการรออะไรบางอย่างแต่อีกอย่างหนึ่งก็ปริมาณโฟลด์มันน้อยด้วยนะครับถ้าเกิดเข้ามาเล่นเนี่ยอาจจะต้องวางสต็อปลอสที่ 1.1 นะแต่ว่าโอกาสเล่นเนี่ยมันยากมากครับเพราะว่าเห็นไหมโฟลด์มันต่ำจริงๆครับหุ้นตัวละบาทมีออฟเฟอร์ช่องละหมื่นแค่นั้นเองครับต่อด้วยทันหุ้นนะครับมีคุณท็อปจิรายุนะบิตคอยดีแค่เหรียญเดียวอย่าทึกทักเข้าขุดเหมืองเอ้าเมื่อกี้อ่านซิก้าแต่ซิก้านี่เขาน่าจะขุดเหรียญบิตคอยเนาะMGC เคาะราคานี่มิเลเนียมเตรียมเข้าตลาดนะครับมิเลเนียมคอร์ปอเรชั่นเอเชียหรือมิเลเนียมกรุ๊ปนะครับเคาะราคาเสนอ IPO ที่ 7.95 จองซื้อ 18-20 ก็คือช่วงนี้แหละนะครับไม่รอกฎหมายบังคับ EA ลั่นเอกชนชอบ EV โอเคครับ EA ชี้กรณีสภากทมออกกฎนะครับออกกฎหมายบังคับเป็นรถ EV เป็นเรื่องดีแต่เอกชนไม่รอเร่งเปลี่ยน EV เองสังงานนะฮะคาดตลาดรถเมย์มีอีก1,000คันEA เนี่ยเล่นข่าวรถเมย์ EV สนั่นเลยนะก็ต้องติดตามทั้ง EA แล้วก็หุ้น NEC ด้วยนะครับสงการบิน 2.37 ล้านคน AOT เตรียมพร้อมไฮซีซั่น LT ก็จะกลับมาเหรอขอดูนะขอเช็คหน่อยนะ AOT เหมือนจะเตรียมบินจริงๆนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับแนวต้านไม่เกิน76บาทมีอะไรดูโฮมรับโชคงานซ่อมบำรุงดันยอดสาขาฟื้นโอเคอันนี้ก็น่าสนใจS พลายนะครับขายทะลุ 9,000 ล้านชูแนวราบคอนโดฮอตS พลายมีการย่อลงมาขอสักหน่อยนะสุพลายนี่มันหลังจากที่มีการย่อลงมาชุดนี้ทำฐานได้สวยจริงครับแนวต้านของ S พลายอยู่ที่ประมาณ25บาทนะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวเอาพอหอมปากหอมคอพอได้ติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจและติดสแกนของรายการกันต่อนะครับในช่วงที่2หุ้นมีอะไรบ้างนะครับก็ผมเอาตัวที่วิ่งแรงมาให้ดูเป็นกรณีศึกษาก่อนนะครับนั่นก็คือหุ้นวินอย่างหุ้นวินเนี่ยบอกได้เลยฮะว่าจุดซื้อน่ะมันไม่มีไอ้แท่งเนี่ยไม่มีจุดซื้อนะครับแล้วก็อันนี้คือในไทม์เฟรมเดย์ถ้าเกิดในไทม์เฟรม 5Tไม่ทันอยู่ดีฮะยังไงก็ไม่ทันครับคือเปิดมาแล้วก็ลิ่งเลยแบบนี้ต้องบอกว่าถ้าตามนี่ก็จะเสียวๆนะ stop loss ของวินนะครับอยู่ที่ 0.89 ถ้าหลุดต้องถอยเลยนะครับต่อด้วยตัวโมโนโมโนขอดูใน time frame day กันก่อนนะครับโมโนนี่ยังพอมีเขาอะมากกว่าวินนะฮะถ้าเกิดเราไปดูใน time frame 5นาทีเราจะเห็นจังหวะซื้อนะครับอยู่ที่ 1.25 ตอนนี้กำลังย่อนะครับมีโซนสะสมอยู่ตั้งแต่ 1.35 จนถึง 1.40 stop loss อยู่ที่ 1.35 ตรงนี้วางแผนเล่นได้นะฮะต่อด้วยตัวยงยงก็มาแรงนะครับผมจะเอาทรงที่คล้ายๆกับยงมาให้ดู 3-4 ตัวนะครับเริ่มจากตัวยงก่อนยงเนี่ยจะเห็นว่าในกรอบล่าสุดเนี่ยคือเขาเบรกไฮนะไม่รวมวัน IPO นะเขาเบรกไฮขึ้นมาเนี่ยทรงน่าจะวิ่งต่อได้สบายๆนะครับแนวต้านของยง
งเนี่ยให้มองไว้ที่4บาทเอาไว้ก่อนนะครับตัวมาสเตอร์เช่นกันนะครับมาสเตอร์ตอนนี้ก็ทำออทำไฮไปแล้วมาสเตอร์ก็ให้มองที่100ไว้ก่อนนะครับแนวรับก็คือโซนนี้เลยนะต่อด้วยตัว RSP คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัว RSP เขาจะมีแนวต้านเดิมเอาไว้นะครับตรงนี้เบรกไฮมาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้ลุ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่ 3.24 ไปจนถึง 3.45 ครับอีกตัวหนึ่งที่ลุ้นมานานมากๆนะครับตัว TMI ไปก็ไม่ไปจะไปไหมไม่ไปสักทีนะฮะชนต้านอยู่นี่แหละสุดท้ายไปแล้วนะครับวันที่18ก็ยืนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวต้านถัดไปก็คือถึงเรียบร้อยแล้วนะ 2.2 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่พักนะฮะแต่ผมเชื่อว่าพักนะแนวรับประมาณ 2.12 นะครับถ้าเกิดเขาไปต่อจะอยู่ที่แนวต้าน 2.4 จนถึง 2.5 เลยนะครับต่อด้วยตัวที่ไม่เบรกแต่ยังคงอยู่ในเทรนอยู่นะครับนั่นก็คือตัว TKT นะครับชุดนี้ในขึ้นย่อยมันกลับตัวนะครับแนวต้านเราเล่นกันสั้นๆนะน่าจะไม่เกิน5วันนะครับ 2.94 ต่อด้วย Ready นะครับ Ready เนี่ยเป็นทรงที่ยืนได้เรียบร้อยนะครับลุ้นการไปเทสแนวต้านเดิมที่ 15.9 ตัวนี้ก็ไปเรื่อยๆของเขาอะคือถ้าชอบแบบไม่แรงแต่ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอะเรดดี้อะคือหนึ่งในคำตอบนะลองไปทำกันบ้านดูต่อนะฮะแล้วก็ไอ้ที่คล้ายๆกับเรดดี้นะคือคาร์มาร์ดคือมาเรื่อยๆเผลอกูขึ้นเนี่ยอย่าเผลอแล้วกันนะกูขึ้นแต่ตัวคาร์มาร์ดเนี่ยผมแนะนำว่าให้รอเขาไปเทสที่ไฮก่อนนะครับก็คือ 8.95น่าจะมีการย่อแล้วก็จะมีแนวรับอยู่ในโซนนั้นนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่จะเล่นกันถัดมาคือกอรี่นะครับกอรี่เนี่ยจะทรงคล้ายๆกับตัว TKT ก็คืออยู่กลางเทนแหละเตรียมที่จะพุ่งต่อนะครับแนวต้านที่จะขึ้นไปเทสนะครับคิดว่าเป็นไปได้ก็คือ 4.78 นะครับถัดมาคือ PRTR ตัวนี้กับตัวนะในชุดต้นเทนเลยนะครับแนวต้านไม่เกินนะฮะ 9.25 แล้วก็มี2ตัวเป็นโซนแนวรับเผื่อใครชอบแนวรับกันบ้างนะครับนั่นก็คือตัวตรงหัวนะฮะรับไหมล่ะโคตรจะรับเลยนะครับแนวรับเอาเป็น stop loss นะครับอยู่ที่ 1.74 นะครับตรงนี้เราเล่นในกรอบก็ได้แนวต้านไม่เกิน2บาทแล้วก็ตัว KGEN นะครับ KGEN stop loss จะอยู่ที่บาท1นะครับแนวต้านไม่เกิน 1.18 ครับในวันนี้นะฮะตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแต่น่าจะไม่วิ่งไหววะคือตัวที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับก็คือตัว EKH นะครับ EKH เนี่ยขึ้นมายืนได้สต็อปลอสตรงนี้อยู่ที่ 7.8 ถ้าเกิดอยากจะวางแผนเล่นนะครับแนวรับควรที่จะอยู่โซนนะประมาณ8บาทจะดีมากๆเลยเพราะว่าสต็อปลอส 7.8 นะครับถ้าเกิดเราได้ทุนประมาณ8บาทเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยมันจะต่ำมากๆนะครับแล้วก็ไปลุ้นแนวต้านที่ประมาณ 8.45 หรือมากกว่าโอเคครับก็ในคลิปนี้ในช่วงเนื้อหาของเราจบไปแล้วนะครับใครที่จะไปฟังหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนเทคนิคในการอ่านกราฟอยากจะดูการกลับตัวไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวขาขึ้นการกลับตัวขาลงการกลับตัวต้นเทรนด์ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมได้เขียนอีบุ๊กเล่มนึงครับสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ใครที่อยากจะได้ไปศึกษานะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยความพิเศษของอีบุ๊กเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มที่จะมีคลิปสอนการใช้งานตัวโปรแกรมการอ่านกราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะครบครันเลยโดยที่โปรแกรมที่สอนเนี่ยก็มีถึง4โปรแกรมนะไม่ได้มีแค่โปรแกรมเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ของบุ๊กไหนก็สามารถที่จะเอาตัวโปรแกรมเนี่ยไปใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือใครที่ซื้ออีบุ๊กไปก็จะสามารถปรึกษาผ่านทางไลน์ได้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามในช่วงท้ายนะครับหลายๆคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยชอบว่ะเรามาอ่านข่าวเนี่ยก็อยากจะให้มีการพัฒนาต่อก็ขอขอบคุณนะครับรบกวนขอแนวโน้มตัว TCAP อ่ะมาไล่ดูนะครับตัว TCAP ว่ามีอะไรน่าสนใจมั้ย TCAP เอาจริงช่วง XD เนี่ยวันที่18วันนี้เลยนะรอหลัง XD ดีกว่านะครับนะรอหลัง XD แล้วก็มันจะกลายเป็นขาลงมันจะคล้ายๆกับช่วงเดิมนะครับของปีที่แล้วเนี่ยมันก็คือช่วงเดียวกันนะครับหลังจาก XD ปุ๊บก็กลายเป็นขาลงเพราะฉะนั้นถ้าชอบ TCAP นะครับอาจจะต้องมารอที่แนวรับต้องเห็นเลข3ฮะ30กว่าๆ30ปลายๆอ่ะนะครับ38 37.5 แถวๆนี้ได้นะครับตรงนี้เสียทรงไปแล้วนะครับ
ถัดมาเห็นในคลิปที่บอกว่าถือประมาณ5วันขายนะฮะอันนี้คือเฉพาะหุ้นบางตัวใช่ไหมครับถ้าปกติคือถ้ายังไม่ถึงจุด target หรือ stop loss ก็ยังไม่ต้องแอคชั่นอะไรไปได้เรื่อยๆอันนี้เข้าใจถูกไหมถูกครับคือในการวางแผนหุ้นเนี่ยผมจะชอบให้ตัวทามมิ่งไปด้วยเนาะเพราะว่าผมจะดูจากลักษณะขึ้นและการเคลื่อนตัวยกตัวอย่างเช่นตัว T-cap เนี่ยการที่จะขึ้นมาอ่ะคุณดูทามมิ่งของ T-cap นะอันดับแรกคือ T-cap เนี่ยมันหวีเห็นไหมมันไม่ค่อยไปไหนนะครับแล้วทีนี้จากจุดเนี่ยจากจุดกลับตัวของเขาเนี่ยมาถึงจุดปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่าใช้เวลานานแค่ไหนนานไหม6เดือนนะครับตรงเนี้ย15เดือน7นะเดือน7เดือน8 9 10 11 12ตอนนี้1 2 3 4โอ้โหนี่9เดือนนะฮะกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยเนี่ยผ่านมา9เดือนนะเพราะฉะนั้นพอเราดูการเคลื่อนตัวของกราฟลักษณะการทำแท่งเทียนของเขาเนี่ยเราพอที่จะบอกคร่าวๆได้ว่าอ๋อตัวนี้ประมาณ5วันตัวนี้ประมาณ3สัปดาห์นะหรือตัวนี้อาจจะนานกว่า3เดือนผมจะให้ทามมิ่งไปแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีแผนแล้วก็ทาร์เก็ตสต็อปลอสอยู่ในนั้นถ้าเกิดมันยังไม่ถึงก็อาจที่จะรอต่อไปได้เพราะยังไงก็ตามทามมิ่งบางทีมันเป็นการบอกคร่าวๆเนาะไม่ใช่แบบโอ้ยพอถึง5วันปุ๊บไปเลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันทุกอย่างเงื่อนไขมันมีอยู่แล้วเนาะขอสอบถามแนวโน้ม IRPC รอถัวทุน 2.88 โอเคครับเขาจะรอถัวใช่ไหมฮะ IRPC 2.88 จริงๆไม่ควรถัวนะครับเพราะว่ามันหลุด stop loss มาแล้วเอาจุดที่ซื้ออ่ะดีมากๆเลยนะขอชมเลยนะ 2.88 นี่คือตำแหน่งในการซื้อที่ดีนะครับแต่ว่ามันหลุด 2.84 นี่ต้อง stop แล้วนะครับอันนี้มันหลุดมาแบบหลาย stop แล้วอ่ะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าจะเอายังไงข่าวชอบเรียกแขกรอลุ้นขึ้นหรือลงค่ะผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะข่าวที่มีตามสำนักข่าวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทันหุ้นเด่นหุ้นร้อนอะไรพวกนี้นะครับเขาได้มาจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารซึ่งไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์แบบปิดด้วยนะมันเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดครับไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านรายการหุ้นต่างๆรายการข่าวต่างๆหรือแม้กระทั่งจากออฟเดย์เขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาพาดหัวแล้วก็มาเขียนเป็นข่าวทุกวันนึกออกไหมใครที่ออกบ่อยใครที่ขยันมาออกรายการบ่อยข่าวเขาก็จะขึ้นหน้าหนึ่งบ่อยนะครับรบกวนขอแนวโน้ม ASK ราดครับคอมเซเว่นเล่นกับใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวคอมเซเว่นเนี่ยเราพูดในคลิปนี้เลยนะ คลิปที่คุณถามมาเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูเนาะโอเคท่านผมจะเล่า2ตัวนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับจริงๆ ASK ก็เพิ่งพูดไปนะอันนี้ผมยังไม่เปิดการ์ดนะ ASK น่ะเป็นการกลับตัวต้นเทรนแล้ว บอกเลยส่วนล่าเนี่ยยังไม่ได้ดูอ่ะเราเปิด ASK ให้ดูป๊าบเป็นไงเห็นไหมกลับตัวต้นเทรนนะครับจริงๆน่าจะเอามาเล่าตั้งแต่วันที่เป็นคลิปของวันที่12นะผมเห็นตั้งแต่วันที่11แล้วมันมาจ่อต้องเป็นเช้าวันที่12เมษาอ่ะไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวลาดทรงเดียวกันกับ ASK นะ SK สวยกว่านะครับแต่ว่าลาดเนี่ยมันยังไม่เบรกอย่างไรก็ตามทรงนี้นะครับมองหาแนวรับแถว38น่าจะดีกว่าแนวโน้มดีคอนโอ้ครับผมทุน45ตังค์จะไปถึงแนว60ตังค์ไหมนะครับอ่ะมาดูครับตัวดีคอนกับตัวสวยนะฮะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าทุนอาจจะดูแรงไปนิดนึงจะไปถึง60ไหมส่วนตัวนะคิดว่ามีความเป็นไปได้รอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับสต็อปลอสตอนนี้อยู่ที่40ตังค์อาจารย์เพิ่งมีความเห็นยังไงกับเซลล์อินเมย์ปีนี้ปีนี้มีเลือกตั้งไงเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะไม่เซลล์อินเมย์นะน่าจะเป็นบายอินเมย์มากกว่าและเพื่อนๆนะมีความเห็นว่ายังไงโดยปกตินะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอเมริกาเลือกตั้งไทยจริงๆอ่ะเลือกตั้งอเมริกามีผลกับทั่วโลกอยู่แล้วเนาะเลือกตั้งอเมริกาไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีนะครับหุ้นทั้งโลกก็จะขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกตั้งไทยผมก็มองว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นนะฮะหุ้นก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับขอแนวโน้มสิริค่ะโอเคครับมาดูฮะตัวสิริโอ้โหหลังจากที่คุณเศรษฐาเนาะประกาศเป็นแคนดิเดตนะฮะตรงนี้ก็มีการกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับแนวต้านมองไว้ที่1.92ที่เดิมครับเรียนถาม APL ค่ะถือมาเป็นปีแล้วค่ะราคา 5.35 ไม่ทราบว่าจะไปต่อไหมยังอ่านกราฟไม่เป็นโอเคครับตัว APL ถ
ุนอยู่ที่ 5.35 เขาถามว่าไม่ทราบจะไปต่อไหมตัวนี้ APL เนี่ยปริมาณการเทรดมันน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีวอลุ่มเข้ามันก็จะเกิดการสวิงไปสวิงมาจากแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยครับว่าน่าจะยังไม่ไปน่าจะยังไม่ขึ้นต่อนะครับแต่เขาถือมาราคานี้เหรอ 5.35 ถือมาเป็นปีเลยนะน่าจะซื้อช่วงนี้นะช่วงนี้อุ๊ยแต่ราคาถ้าซื้อ 5.35 ราคานี้ถือว่าถูกต้องเลยนะแต่เขาวิ่งขึ้นมานะเขาวิ่งขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะครับโซนเนี้ยมองว่าอาจจะเหนื่อยที่จะกลับตัวนะครับอย่างไรก็ตามสต็อปลอสก็จริงๆมันไม่มีสต็อปลอสแล้วนะเอาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับ 4.5 นะครับ ASW นะครับตั้นที่ 8.65 8.85 คัดที่ 8.4 ได้ไหมครับโอเค ASW ตั้นนะฮะก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละครับ8.8 นะครับแล้วก็สต็อปลอสเอาไว้ที่ 8.25 ก็ได้เขาให้สต็อปลอส 8.4 สูงเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นสต็อปลอสไม่ได้นะครับ ACE รอบนี้จะไปถึงไหนคะติดอยู่ที่ 3.2 โอเค ACE รอบนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะ ถามเหมือนกับมันกลับตัวแล้วเดี๋ยว ACE ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังไม่มีรอบนี้เพราะว่ามันยังไม่จบรอบก่อนนะรอบก่อนนี้ลงมาจาก 4.6 นะครับปัจจุบันก็ไปทำต่ำสุดที่ 2.1 และยังคงเป็นขาลงต่อเพราะฉะนั้นนะครับให้มองลงเนี่ย 2.12 คือ stop loss ครับโอ้ทุน 3.2 DCC สนใจครับแนวรับเท่าไหร่ DCC ต้องเรียกว่ายังไงดีอ่ะต้องไปถ้าสนใจ DCC นะต้องไปดูในเรื่องของการรีโนเวทของตัวสาขาของเขาอะนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามเลยนะราคา DC มันหวีอยู่แล้วแนวรับอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะฮะเนี่ยโซนนี้นะครับแนวรับก็ประมาณ 2.2 แล้วก็อีกอย่างนึงคนที่เล่น DC ต้องใจเย็นจะเรียกว่าเน้นปันผลก็ไม่ถูกเพราะตอนนี้ปันผลมันจ่ายน้อยแล้วนะครับก็อาจจะต้องเป็นเงินนอนยาวๆกะถือไปยาวๆอะฮะอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นสั้นนะคอนตัน SK เนี่ยเอาจริงมันเพิ่งจะเป็นต้นเทรนเท่านั้นเองนะครับก็รอลุ้นการยืนไปเรื่อยๆดีกว่ายังไม่มีแนวต้านให้นะครับ next time may I see XAU USD โอ้โหคงไม่ได้ดูทองให้เนาะแต่เราจะมีตัวทองอยู่แล้วนะครับก็จะไปเจอกับอาจารย์ออฟทุกคืนแกจะเล่าเรื่องทองให้ฟังในรายการอยู่แล้วนะโอเคอ่ะจบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็แน่นอนใครมีคำถามอะไรสามารถมาพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้กดติดตามใน LINE @เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย